ไปดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้กันก่อนนะโดยเฉพาะการชุมนุมเพื่อขอร้องให้ประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮลาออกจากตำแหน่งกับหลังจากมีคดีอื้อฉาวนะกรณีที่เพื่อนคนสนิทของเธอเนี่ยใช้ข้อมูลภายในเอาไปทำเรื่องของธุรกรรมทางการเงินต่างๆแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆที่เกาหลีใต้ฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มบรรดาผู้ชุมนุมครับนัดรวมตัวกันที่จตุรัสขวางขอไปฮะควางขวางมุนนะครับอยู่ที่ใจกลางกรุงโซอยู่ห่างจากทำเนียบประธานาธิบดีหรือว่าบูเฮาของเกาหลีใต้ไปประมาณสัก1กิโลเมตรครับมีผู้ชุมนุมนะครับนอกจากในโซแล้วยังมีอีก40เมืองทั่วประเทศครับเขาบอกว่ามีตัวเลขผู้ชุมนุมที่โซเนี่ยประมาณ 350,000 คนถ้าสมมุติว่ารวมจากทั่วประเทศเนี่ยจะปาเข้าไปถึง 750,000 คนด้วยกันก็เป็นการชุมนุมวันเสาร์ที่4แล้วครับหลังจากมีคดีความที่เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮนะฮะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตขณะเดียวกันครับอัยการกรุงโซก็ได้มีการตั้งข้อหาแก่นางชอยซุนชิวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปาร์คนะครับรวมไปถึงนายอังชองบุมเป็นอดีตผู้ช่วยของประธานาธิบดีฐานใช้อำนาจในทางที่ผิดกดดันให้บริษัทเครือข่ายรายใหญ่หลายรายครับบริจาคเงินเข้ามูลที่2แห่งนะครับซึ่งอัยการบอกว่าคณะทำงานเองก็เชื่อฮะว่าประธานาธิบดีปาร์คนั้นจะมีส่วนรู้เห็นด้วยแต่ว่าด้วยเรื่องของเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีก็ไม่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ฮะว่าจะยินดีให้ความร่วมมือในการสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังมีการเลื่อนการให้การไปจนถึงสัปดาห์หน้าครับ